สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับเซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์เสนอล้าน Still Standing Thailand 1ผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวลคำถามกับ10นักสู้ทีละคนหากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาทสวัสดีครับผมวราวุฒิเจนธนากุลและนี่คือตก10หยิบล้าน Still Standing Thailandเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ครับ1ผู้เข้าแข่งขันนะครับที่สามารถเอาชนะ10นักสู้ของเราได้รับเงินรางวัลไปเลย1ล้านบาทและผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับยังอยู่ในการดวลครั้งแรกอยู่เลยนะครับมีอาการตื่นเต้นเล็กน้อยวันนี้มาเอาใจช่วยเขากันดีกว่านะครับว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับพระเอกหนุ่มหล่อของเราภัยพาทิตย์ครับสวัสดีครับเลือกการดวลครั้งแรกเป็นเลดี้เฟิร์สเลยนะครับน้องไอซ์นะครับโอ้โหคำถามมันดูแบบอะไรนะเกี่ยวกับอะไรลงๆหมดเลยใช่ไหมใช่คำแรกมาก็รู้สึกลางไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือคุณไม่อยากลงไปผมไม่อยากลงใช่ซึ่งก็เสียวๆครับแต่น้องเขาเป็นผู้หญิงครับผมคุณเป็นพระเอกระดับประเทศแล้วคุณจะยอมให้น้องลงไปอย่างนั้นหรือโอ้โหผมถามหน่อยคุณไผ่ผมจะครับจะสามารถเสียสละเป็นตัวแทนของผู้ชายได้ไหมครับมั่งเงครับผมจ็คล้านบาทไทยแจ็คเขาก็ไม่อยากลงเหมือนกันครับบอสครับนะครับอ่ะใครจะลงไปวันนี้ได้รู้กันแน่ๆเอาละพร้อมหรือยังครับไทยพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับไทยพาลุยยังอยู่ในก้าวแรกสู่เงินล้านของไผ่พาทิตย์นะครับส่วนน้องไอซ์ครับสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง 40,000 บาทมาดวลกันต่อเลยคำถามต่อไปเป็นของไอซ์ครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับทำโทษเช่นเขี่ยนจำขังปรับเอาเงินลงโทษค่ะถูกต้องครับกลับมาที่ไผ่กันบ้างครับครับผม20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับร่วมแรงเพื่อนบ้านมาช่วยกันถูกต้องครับมีสมาธิดียิ่งขึ้นครับร่วมแรงเพื่อนบ้านมาช่วยกันดำนาเกี่ยวข้าวนะครับเราก็เรียกลงแขกนั่นเองผมเกลียดท่าพี่มากครับพี่ไผ่ครับขออีกทีท่าลงแขกทำไงนะนิดเดียวเองท่าลงแขกดีใจพี่ด้าดีใจพี่ด้าพูดจะเสียเลยผ่อนคลายผ่อนคลายนี่เขาแสดงความมั่นใจออกมาแล้วตอนนี้กลับมาที่ไอซ์กันบ้าง20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับแปลว่าเขียนชื่อถูกต้องครับโอ้โหเร็วกันทั้งคู่เลยแปลว่าเขียนชื่อลงลายมือชื่อลงนามก็คือลงชื่อนั่นเองนะครับกลับมาที่ไผ่กันบ้างครับจะได้เต้นต่อไปไหม20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับตีพิมพ์ข่าวออกเผยแพร่ข่าวถูกต้องครับถ้าเต้นเขากับน้ำเสียงในการตอบเขาเนี่ยมันขัดแย้งกันครับครับถ้าเขาเต้นมั่นใจขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาตอบลงข่าวไม่ได้ครับบอสต้องตอบต้องลงข่าวโอเคโอเคสนั่นไปเลยไผ่ได้ครับด่าต่อไปแล้วเคยมาอย่างดีแล้วนะเดี๋ยวครับได้ครับจานพี่เคยลงไปแบบดังๆแบบนี้แหละก็มีเคยลงข่าวใช่ไหมกลับมาที่น้องไอซ์กันต่อเลยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับแสดงความเห็นโดยลงเป็นคะแนนลงคะแนนค่ะถูกต้องครับดีมากกลับมาที่ไผ่อย่างรวดเร็วเลย20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับลงชื่อรายงานตัวเป็นหลักฐานลงพูดไปพูดไปนึกอะไรได้พูดออกมาเลยครับพูดเรื่อยๆลงทะเบียนดีมีชะงักนิดหน่อยครับบอสครับมีชะงักหน่อยมีคิดครับเวลาคิดนิดนึงน้องไอซ์ดูเหมือนแบบแม่ไม่อยากให้เขาตอบได้เลยนะฮะ
คุณไผ่ผ่านการลงทะเบียนมานานแล้วใช่ไหมนานมากครับเลยเริ่มไม่ค่อยคุ้นใช่ฮะน้องไอซ์เขาพอเห็นปุ๊บเขายิ้มเลยนะครับกลับมาที่น้องไอซ์กันบ้าง20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับแปลว่าลงแข่งขันลงประลองความสามารถลงสนามค่ะถูกต้องครับไผ่ถึงกับทำหน้าอึ้งเลยมองยังไม่ทันแรกเลยตอบแล้วอ่ะกลับมาที่ไผ่กันบ้าง20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับประหารชีวิตด้วยการใช้ดาบฟันคอให้ขาดลุงดาบถูกต้องครับดีมากมีภาพประกอบคนคลายหน่อยดีมากดีมากกลับมาที่ไอซ์20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับลงยันบนกระหม่อมแล้วเสกเป่าให้อยู่โยงคงกระหม่อมค่ะถูกต้องครับลงกระหม่อมเราจะไม่ดูเราจะฟังดีกว่ากลับมาที่ไผ่กันบ้างเริ่มเครียดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆสู้กับมันสู้กับมัน20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับชื่อเมืองของทศกัณฐ์ในเรื่องรามเกียรติ์ลงกาถูกต้องครับตอบเบาๆนั่นน่ะสิตอบเหมือนกำลังค้นว่ามันถูกหรือเปล่ากับคำตอบที่ต่อไปกำลังนึกภาพเมืองอยู่เคยไปนึกภาพเมือง คุณบ้า คุณนึกภาพลงกาเนี่ยนะไปวัดไงอ๋อตามฝาผนังคุณคิดว่าผมเชื่อคุณไหมแต่ถูกครับบอสครับใช่ครับตอบเบาๆก็ถูกได้ครับผมกลับมาที่น้องไอซ์กันบ้าง20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับช่วยการออกเงินเพื่อการใดการหนึ่งลงตังไม่ใช่ครับลงถังอะไรนะครับลงถังไม่ใช่ครับเร็วครับนึกอะไรได้พูดออกมาครับลงถังลงยันเร็วครับเร็วครับลงลงถังนึกดีๆครับลงตังไม่ใช่ครับเร็วครับถังลงบังลงเร็วครับเร็วครับเร็วแล้วครับหมดเวลาครับโอ้ได้หมดทุกข้อเลยบอสคุณพายตอบน้องไอซ์หน่อยลงขันครับผมลงขันนั่นเองนะครับไม่ใช่ลงตังค์เอาละครับและเราได้ผู้ชนะในการดวลครั้งแรกก็คือพายพาทิสโอ้โหน้องไอซ์ตอนนี้ดูตาลอยๆแล้วนะฮะเกิดอะไรขึ้นน้องไอซ์ตื่นเต้นก็นิดนึงอะค่ะตอนนี้ตื่นเต้นหรือกลัวมากกว่ากันกลัวค่ะกลัวเลยใช่ไหมครับปกติแล้วเป็นคนกลัวความสูงไหมครับน้องไอซ์ก็ไม่สูงมากก็ไม่เท่าไหร่อะค่ะไม่เท่าไหร่เนาะกับคำเมื่อสักครู่นี้ลงขันเนี่ยแต่ตอนนี้น้องเนี่ยกำลังจะลงรูตอนนี้พี่ไผ่มีอะไรอยากจะบอกน้องไอซ์บ้างคุณทำดีที่สุดแล้วครับแล้วน้องไอซ์ครับมีอะไรอยากจะบอกพี่ไผ่ลาก่อยลาก่อนลาก่อนลาก่อนไปลามาไหว้ครับผมลาก่อนมาดูกันครับว่าเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของน้องไอซ์คือเท่าไหร่100จนถึง 40,000 บาทครับครับผมโอ้โหคนแรกเท่านั้นเองโอ้โหสะสมมาแล้ว 20,000 บาทเหลือนักสู้อยู่บนเวที9คนคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งที่2ของคุณครับเลือกดีๆไพ่ทุกคนรออยู่ทุกคนรออยู่ทุกคนรออยู่หมายเลข6ได้นะเลือกหมายเลข6โอ้โหนี่ตอบผู้หญิงล้วนๆเลยครับผมคุณกุ้งเชิญแนะนำตัวได้เลยครับสวัสดีค่ะชื่อกุ้งนะคะสุภัทรวีอยู่แพทย์ปัจจุบันทำงานเป็นแอมบาสเดอร์เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อหนึ่งค่ะมีหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์ทุกวันแต่วันนี้จะมาขี่เพื่อขยี้ไผ่ในรายการโอ้โหโดนแน่คุณกุ้งนี่หน้าตาคุ้นๆมากเลยทำไมอะบอสก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนไหมครับเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ค่ะฮะผู้ใหญ่บ้านค่ะอำเภออะไรเอ่ยอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองค่ะแต่จ้าโอ้ที่แต่เจ้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านที่สวยที่สุดในโลกแม่หลวงกุ้งไหมครับแม่หลวงกุ้งคนนี้แหละครับแม่หลวงอ๋อสวัสดีครับแม่หลวงสวัสดีครับสวยด้วยแล้วก็ชอบขับมอเตอร์ไซค์โอ้โหเรียกว่าขู่ไผ่เลยนะจะมาขยี้ไผ่เลยเขาพูดอย่างนี้ผู้ใหญ่มากเอาละครับมอเตอร์ไซค์นี่คือการดวลครั้งที่2นะครับ
ใครจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวกลับมาพบกันหลังเบรกโฆษณาครับใช้ตัวช่วยในการดวลครั้งนี้ไปถึง2ครั้งเลยทีเดียว2ครั้งไปแล้วนึกอะไรได้พูดออกมาครับพูดเลยครับพูดเลยผ่านครับผ่านครับผ่านครับพูดได้คำเดียวกลับมาที่คุณกุ้งครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Pantene Pro V Hilux Revo TRD Sportivo สินเชื่อบุคคล Promise สนับสนุนโดย French Cafe Rich Espresso Laurier Soft and Safe แบบกลางคืนแบรนด์รังนกแท้น้ำดื่ม Nestle Pure Life กลับเข้าสู่ตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand นะครับและนี่จะเป็นการดวลครั้งที่2ของไผ่พาทิตย์นะครับกับคุณกุ้งนะครับหรือแบบในอดีตเราเรียกว่าแม่หลวงกุ้งนั่นเองเนี่ยใครรู้จักกันเอาละครับใครจะอยู่ใครจะไปใครจะได้ยืนอยู่หรือใครจะได้ตกลงไปเดี๋ยวเราจะรู้กันแล้วครับและนี่คือก้าวที่2สู่เงินล้านของไผ่พาทิตย์ส่วนคุณกุ้งนะครับสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง 40,000 บาทใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้คำถามแรกเริ่มที่คุณกุ้งครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับโทษทางอาญาที่เอาตัวผู้ถูกต้องครับยังอ่านไม่จบเลยฮะนะฮะเขาบอกโทษทางอาญานี่รู้เลยนี่เขาอดีตผู้ใหญ่บ้านไงครับผมนะฮะโทษทางอาญาที่เอาตัวผู้ต้องโทษไปคุมขังในเรือนจำก็คือจำคุกนั่นเองครับแล้วครับกลับมาที่คุณไผ่ครับผมแล้วครับยิ้มยิ้มแบบนี้จะตอบได้หรือไม่20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับต้องทำต้องเป็นอย่างนั้นขาดไม่ได้จำเป็นถูกต้องครับเริ่มมีอากาศกิริยาผ่อนคลายขึ้นครับบอสครับหลังจากผ่านน้องไอซ์ไปมาเจอแม่หลวงกุ้งครับผมสปาร์ตจะนอนแล้วมาที่คุณกุ้ง20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับบุคคลผู้ถูกฟ้องต่อศาลแล้วถูกต้องครับไม่อยากเข้าทางอ่ะไม่อยากที่จะเข้าทางแม่หลวงกุ้งครับแม่หลวงกุ้งเป็นคนที่ไหนครับคนเจียงใหม่เจ้าเห็นไหมครับพี่แจ๊คคนเจียงใหม่หรือเชียงใหม่เนี่ยนอกจากจะหน้าตาดีแล้วยังเก่งอีกด้วยฉลาดมากคุณคนที่ไหนเชียงใหม่นั่นไงกลับมาที่คุณไผ่กันบ้างครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับขายจ่ายแจกแลกเปลี่ยนโอนจำหน่ายครับถูกต้องครับมากกลับมาที่คุณกุ้งกันบ้าง20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับพระสงฆ์อยู่ประจำที่วัด3เดือนในช่วงฤดูฝนค่ะถูกต้องครับเป็นสุภาพสตรีด้วยแล้วรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระคุณไผ่เริ่มหนักใจแล้วนะครับกลับมาที่คุณไผ่กันบ้าง20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับการที่สัตว์บางชนิดนอนนิ่งไม่ออกหากินช่วงระยะเวลาหนึ่งเรียกว่าจำศีลครับถูกต้องครับจำศีลกลับมาที่คุณกุ้งกันต่อเลย20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับจำเจโอ้โหถูกต้องครับคำตอบเลยเนืองเนืองบ่อยๆซ้ำซากจำเจนั่นเองโอ้ยไวเหลือเกินโอ้โหคุณไผ่บอกไม่มีเวลาให้หายใจเลย20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับเฉพาะเจาะจงจำพูดออกมาพี่จำได้พูดออกมาครับสนับสนุนโดยวาสลินดิฟลิสโตโลชั่นชุดนักเรียนน้อมจิต Samsung Galaxy Tab S2 กลับเข้าสู่ตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand นะครับและนี่จะเป็นการดวลครั้งที่2ของไผ่พาทิตย์นะครับกับคุณกุ้งนะครับกลับมาที่คุณไผ่กันบ้าง
20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับเฉพาะเจาะจงจำพูดออกมาพี่จำได้พูดออกมาครับจำแนกจำนายเร็วครับผ่านครับผ่านครับกลับมาที่คุณกุ้งครับจำเพาะค่ะฮะจำเพาะถูกต้องจำเพาะโอ้โหจงเอาละครับไผ่เริ่มออกอาการแล้วครับฝังเลยตัวช่วยใช้ไปแล้ว1ครั้งนะครับและในเมื่อใช้ตัวช่วยแล้วคุณกุ้งตอบได้คำถามต่อไปเป็นของคุณไผ่นะครับโอเคครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับประเภทชนิดถูกต้องครับต้องเร่งหน่อยต้องเร่งหน่อยเรียกกำลังใจกลับมาเลยนะครับประเภทชนิดหมู่เหล่าก็คือจำพวกนั่นเองกลับมาที่คุณกุ้งกันบ้าง20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับประสงค์มุ่งหวังตั้งใจจำเพาะจำจงจำใจจำนงถูกต้องครับจำนงครับผมมีเริ่มหวานคำตอบเหมือนกันเริ่มไม่รู้ไงเริ่มหยิบทุกอันเลยพูดออกมาตลอดเลยเอาละครับจนถูกจนได้นะครับบอสประสงค์มุ่งหวังตั้งใจก็คือจำนงกลับมาที่คุณไผ่ครับผมยิ้มยิ้มแบบนี้20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับแพ้ไม่มีทางสู้จำนนถูกต้องครับขนาดมากครับยอมจำนนกลับมาที่คุณกุ้งกันบ้าง20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเจริญเติบโตงอกงามจำเริญถูกต้องครับข้อต่อไปผมขออวยพรให้พี่ไผ่จำไม่ได้ครับอวยพรดีมากเลยนะน้องดูน้องรักมากไม่เรียกอวยพรเลยแช่งจำไม่ได้กลับมาที่คุณไผ่กันบ้าง20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับโฉมเอ๋ยโฉมงามอารามแท้แลตะลึงได้เจอเพียงครั้งหนึ่งเสน่ห์ซึ้งและตรึงใจนึกอะไรได้พูดออกมาครับพูดเลยครับผ่านครับผ่านครับผ่านครับพูดได้คำเดียวกลับมาที่คุณกุ้งครับโฉมเอ๋ยโฉมงามอารามแท้แลตะลึงได้เจอเพียงครั้งหนึ่งเสน่ห์ซึ้งและตรึงใจจำคำละจำเลยจำแล้วจำเลยจำหน้าจำเร็วครับ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 มีใครรู้คำตอบบ้างครับดาด้ารู้นางฟ้าจำแรงค่ะอันนี้คือชื่อเพลงหรือชื่ออะไรฮะเรื่องของเป็นพวกเดียวกันค่ะเป็นพวกนางฟ้าหรือพวกจำแรงครับน่าจะเป็นจำแรงค่ะโอ้โหเป็นเนื้อเพลงนะครับนางฟ้าจำแรงครับและผู้ชนะในการดวลครั้งนี้คุณไผ่พาทิศเป็นผู้ชนะครับแต่ใช้ตัวช่วยในการดวลครั้งนี้ไปถึง2ครั้งเลยทีเดียว2ครั้งไปแล้วนะฮะผมถ้าไม่มีตัวช่วยไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแม่หลวงเข้ารอบแน่นอนโอ้โหแต่ตอนนี้ครับบอสครับถือว่าแม่หลวงทำได้ดีนะแม่หลวงถือว่าโอเคครับผมแม่หลวงกับการตอบคำถามแบบนี้กับการเป็นผู้ใหญ่บ้านกับการขับมอเตอร์ไซค์อ่ะพอมายืนอยู่บนนี้แล้วบอกท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับว่ามันเป็นไงกลัวล่วงค่ะเอาเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อย่างนี้มันเร็วมันแบบโอ้โหมันหวาดเสียวอ่ะมายืนตรงนี้สบายๆมันไม่เหมือนกันค่ะมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันค่ะอันนั้นเราขับขี่ด้วยความรู้ความชำนาญแต่อันนี้มันไม่ใช่แม่หลวงกุ้งต้องการล่วงลงไปเกียร์ไหนเกียร์2เกียร์3หรือว่าเกียร์5ขึ้นเขาขึ้นเขาเกียร์1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 ครับบอสจากแม่หลวงจะกลายเป็นแม่ร่วงแล้วครับตอนนี้เกียร์1ครับบอสเดี๋ยวคุณกุ้งมีอะไรอยากจะบอกคุณไผ่สักหน่อยไม่หรอกไม่ต้องมาหลอกคุยหรอกมันจะตกแล้วใช่ไหมไม่ได้หลอกคุยที่ผมคุยกันธรรมดาบอกหน่อยบอกหน่อยบ๊ายบายค่ะไม่ต้องไปเดี๋ยวจะเย็นๆผมจะไม่ให้คุณไปเร็วขนาดนั้นใจเย็นๆครับถ้านายกังวลไปด้วยแต่ก็ในฐานะเป็นไบค์เกอร์ขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อย่างเงี้ยมีอะไรอยากจะเตือนอยากจะแบบคอยแบบเขาเรียกไงข้อแนะนำในการขับขี่ไหมก็รักเพื่อนร่วมใช้ถนนกับเราให้เหมือนเรารักตัวเองอ๋ออย่างนั้นแล้วเรารักตัวเองมากไหม
มากค่ะมากมากเรารักตัวเองมากนะครับแล้วทำไมเราดูกลัวดูหวาดกลัวดูอะไรอย่างเงี้ยครับกลัวเพราะมันจะล่วงลงไปแล้วคุณคิดว่ามันจะล่วงไม่ไหลครับเนี่ยแหละค่ะมาดูกันครับว่าค่าหัวของคุณกุ้งนะครับเป็นเท่าไหร่100จนถึง 40,000 บาทใช้ตัวช่วยไปถึง2ครั้งเลยทีเดียวต้องเยอะแน่ๆ 40,000 บาทคุณละคนคุณหกแล้วคุณผ่านแล้วครับสะสมผ่านไป2คนนะครับคุณไผ่สะสมไปแล้ว 60,000 บาทว้าวเหลือนักสู้อยู่บนเวที8ท่านใครจะเป็นการดวลครั้งที่3ของคุณต้องมาติดตามกันต่อในวันต่อไปครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณยามาฮ่าสินเชื่อบุคคลพรอมิสไฮลักซ์รีโวปลากระป๋องมงกุฎทะเลวาสลีนคิงพาวเวอร์น้ำดื่มเนสเล่เพียร์ไลฟ์โอโม่พลัสรอลีเอชุดนักเรียนน้อมจิตและแบรนด์รังนกแท้ครับมาติดตามเอาใจช่วยคุณไผ่กันต่อไปนะครับในเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7สีกับรายการตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand ครับสวัสดีครับตัวช่วยในการผ่านของไผ่พาทิตย์ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้คิดผิดมาที่เลือกพี่บอกเลยจากนี้ไปใครตอบไม่ได้ตกลงจากเวทีนี้ทันทีครับ